จากการที่ผมได้ออกไปดูแลช้างกับคุณเล็กแสงเดือนไชเลอร์นะครับทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าช้างทั่วประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วก็การช่วยเหลือจริงๆมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันมีให้ช่วยเหลือได้ตลอดเรากำลังพาช้าง2เชือกนะครับจากเกาะช้างนะครับไปเชียงใหม่ตอนนี้ครับช้างทั่วประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องโควิด-19 กันอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการขาดอาหารนะครับทำให้เจ้าของช้างเนี่ยค่อนข้างจะวิตกกังวลกันค่อนข้างมากเพราะว่ารายได้ที่ไม่มีแล้วก็รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เรากำลังจะรับช้าง2เชือกนี้นะครับไปดูแลที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมของเรานะครับปางที่อยู่ที่อำเภอเกาะช้างกระทบผลโควิดแล้วไม่มีเขกและช้างก็ไม่มีอาหารที่จะกินก็เลยขอมาทางมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมเหมือนกับว่าเอาช้างมาฝากทางมูลนิธิให้เลี้ยงให้ค่ะสภาพช้างก็ดูค่อนข้างผอมพอสมควรอาจจะประสบปัญหาเรื่องการขาดอาหารมาสักพักแล้วนะครับมีตัวหนึ่งที่เจ้าของค่อนข้างจะกังวลคือเจ้าของแจ้งว่าช้างเนี่ยท้องประมาณ14เดือนแล้วทีนี้ก็คือการขนย้ายเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยตอนนี้เรากำลังเอาช้างเนี่ยข้ามเรือเฟอร์รี่นะครับจากเกาะช้างไปที่จังหวัดตราดก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีครับแล้วก็จากนั้นจะเดินทางโดยรถ10ล้อนะครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่แน่ใจว่าต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงครับระหว่างทางที่เข้ามาเนี่ยเนื่องจากช้างเนี่ยก็เป็นสัตว์ใหญ่ที่ต้องกินอาหารตลอดเวลาแล้วก็ต้องกินน้ําตลอดเวลาแล้วก็มีจุดแวะพักเพื่อให้ช้างได้กินน้ําแล้วก็ได้ออกหาต้นกล้วยหาหญ้าหาอาหารให้ช้างกินเป็นระยะครับจนมาถึงเชียงใหม่ครับทีนี้พอขับออกมาเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่ามาเจอฝนในช่วงหัวค่ำก็เลยทำการมุงผ้าสแลนนะครับรอบรถเพื่อป้องกันน้ำฝนที่จะสาดเข้ามาแล้วก็โดนตาช้างอาจจะส่งผลทำให้ตาอักเสบได้ครับทีนี้ก็เดินทางมาในช่วงเมื่อคืนนี้ก็ไปติดเคอร์ฟิวอยู่แถวนครสวรรค์ประมาณ4ชั่วโมงจากนั้นเราก็ตื่นกันตั้งแต่เช้าประมาณ 3:00 ออกรถมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากนี้ครับเราต้องมาดูว่าช้างจะสามารถปรับตัวกับสถานที่ใหม่ได้มากน้อยขนาดไหนครับผมอาจจะต้องไป observe ส่งทีมไป observe ตลอดเวลาว่าช้างอยู่ยังไงช้างชอบกินอาหารประเภทไหนทีนี้เราก็จะมาวางแผนเรื่องการจัดการผู้ชนาการให้กับช้าง2เชือกนี้ครับตอนที่อยู่ที่จังหวัดตราดเนี่ยเขาจะกินสับปะรดต้นสับปะรดแล้วก็ต้นกล้วยเป็นหลักแต่ว่าพอย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่ที่ศูนย์ของเราเนี่ยเราจะเน้นไปทางพวกหญ้าแล้วก็ต้นข้าวโพดแล้วก็จะมีพวกอาหารเสริมมีแตงโมมีกล้วยแล้วก็อาจจะต้องเสริมพวกข้าวต้มอะไรครับเพราะว่าช้างในสภาวะร่างกายที่ค่อนข้างผอมกว่าปกติหน่อยเนี่ยอาจจะต้องเสริมอาหารที่เป็นซัพพลิเมนต์ฟู้ดให้ในปริมาณที่พอเหมาะหน่อยอาจจะ เพื่อจะทำให้คอนดิชันของช้างเนี่ยดูดีขึ้นในระยะเวลาที่ไม่ได้นานมากเลยครับสงสารช้างพูดตรงๆในสงสารช้างเลยขอให้ทางมูลนิธิเอามาช่วยเลี้ยงดูให้ก็ฝากมูลนิธิช่วยดูแลช้างด้วยแล้วกันค่ะคือนี่คือที่พึ่งสุดท้ายแล้วที่พึ่งสุดท้ายของพี่จริงๆไม่มีทางไปแล้วตันขอบคุณค่ะจริงๆคือมันอาชีพโดยตรงนะมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างต้องช่วยอยู่แล้วเพราะว่าเวลามีใครร้องขออะไรเข้ามาเรื่องของสัตว์ป่วยต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะช้างก็ทุกชนิดคือเราก็ต้องให้การช่วยเหลืออยู่แล้วแต่ว่าอย่างช้างเนี่ยก็เป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องช่วยให้ความดูแลเขาด้วยทั้ง
ปางช้างที่เป็นช้างขี่ช้างทัวร์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการร้องขอเข้ามาเราก็ไปให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาครับถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ติดต่อประสานงานเข้ามาที่มูลนิธิได้เราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือกับทุกท่านครับ